คู้ชมคะตอนรับ้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชพัทรรคจีกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางการกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคเรนซีนะคะแน่นอนค่ะก็มีความกังวลออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คริปโตเคเรนซีในการไปจับจ่ายซื้อขายสินค้าต่างๆอาจจะทําให้การควบคุมดูแลเรื่องของสิียรภาพทางการเงินนั้นมีปัญหาได้นะคะและล่าสุดคะ่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศออกมาค่อนข้างชัดเจนค่ะ ถึงแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการประกาศห้ามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีในการใช้จ่ายซื้อขายสินค้าค่ะ เมื่อวานนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตนะคะและกระทรวงการคลังค่ะได้มีการหารือร่วมกันถึงประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มองเห็นความจําเป็นนะคะที่จะต้องเข้ามากํากับดูแลและควบคุมการนําสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมาใช้เป็นสื่อกลางในการจ่ายค่าสินค้าและบริการค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจสิน ดิจิทัลได้มีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในลักษณะของการให้บริการชักชวนหรือว่าแสดงตนว่าพร้อมจะให้บริการกับร้านค้าและผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำระบบและโฆษณาเชิญชวนร้านค้า ซึ่งการที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในลักษณะดังกล่าวค่ะก็อาจจะส่งผลให้เกิดการนําสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าและบริการอย่างเป็นวงกว้างนอกเหนือไปจากเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบกับสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมค่ะรวมถึงเป็นความเสี่ยงกับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรือว่าการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินค่ะในมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลนะคะก็ ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าวค่ะก็เลยมีการพิจารณาใช้อำนาจตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมไม่ให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าหรือบริการในวงกว้างและก็จะมีแนวทางการกำกับดูแลที่เหมาะสมนะคะสำหรับบริการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่เป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมทางการเงินและไม่สร้างความเสี่ยงเชิงระบบที่กล่าวถึงข้างต้นค่ะโดยคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพของระบบการเงินของประเทศและ และประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสําคัญนะคะท่านี้หน่วยงานกํากับดูแลจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อไปค่ะโดยนายเศรษฐพุทธสุทธิว่ฒน,นรพุทธนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินั้น คำานึงถึงความเสี่ยงแล้วก็ประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัลรวมไปถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะคะโดยมองว่าขณะนี้นะคะการนําสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าและบริการอย่างแพร่หลายจะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศค่ะจึงควรมีการกํากับดูแลที่ชัดเจนขณะที่เทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวก็ควรได้รับการสนับสนุนโดยมีกลไกดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและประโยชน์ต่อประชาชนค่ะ ซึ่งก็เท่ากับว่าทางแบงค์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีจุดยืนค่ะก็คือห้ามนําสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทมาใช้เป็นสื่อกลางในการชรําระค่าสินค้าและบริการยกเว้นการใช้เพื่อการลงทุนเท่านั้นค่ะ ก็มีการยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของความเสี่ยง <c oughs> การผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงแตกต่างกันสูงมากนะคะอย่างที่เรารู้กันดีว่าความผันผวนนั้นสามารถขึ้นลงได้ถึง20นะคะก็ทําให้มีความเสี่ยงหากนําไปชําระค่าสินค้าและบริการค่ะก็อยากให้ลองนึกถึงภาพของการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปซื้อสินค้าที่มีราคาเท่ากันแต่ว่าใช้ช่วงเวลาที่ต่างกันอาจจะต่างกันสัก 1>, 1นาทีหรือว่า30วินาทีแต่ว่าราคาผันผวนไปเยอะมากแล้วนะคะก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในจํานวนที่แตกต่างกันในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาได้ตามการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเรานําสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นตัวกลางในการรับชําระค่าสินค้าและบริการก็อาจจะทําให้ต้องมีระบบการชรําระเงินในหลายๆระบบจนเกิดหน่วยวัดมูลค่าหรือว่าหน่วยการตั้งราคานอกเหนือจากสกุลเงินบาทซึ่งจะเป็นต้นทุน ต่อผู้ใช้บริการค่ะจากการที่มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆไปมานะคะจากบิตคอยไปเป็น US ดอลลาร์กลายมาเป็นเงินบาทไทยก็ทําให้เราเนี่ยต้องเสียค่าแลกเปลี่ยนไปเยอะนะคะสุดท้ายต้นทุนเหล่านี้ก็จะกระทบกับต้นทุนการชรําระเงินของประเทศโดยในกรณีถ้าเกิดว่าระบบการเงินเหล่านั้นเกิดวิกฤตสภาพคล่องกลไกในการเข้าช่วยเหลือทางด้านสภาพคล่องก็ไม่อาจจะช่วยเหลือได้เนื่องจากมีระบบการกระจายตัวหลายๆระบบและสื่อที่ใช้ก็ไม่ใช่เงินบาทด้วยนะคะ ในส่วนของกรอตอค่ะนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลเลยคาิทการกลรตอนะคะบอกว่าการหารือร่วมกันเมื่อวานนี้ในฐานะของหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลที่มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัล ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ซื้อขายอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อใช้ชําระค่าสินค้าและบริการด้วยนะคะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นกันไปค่ะและนั้นนะคะก็เป็นแนวทางหรือว่ามาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะเข้ามากํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะลองไปฟังมุมมองของคนในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลกันบ้างน,นะคะว่าเขามองเรื่องนี้กันอย่างไรจะพาทุกทุกคนค่ะไปพูดคุยกับคุณเรศเหล่าพนรายนะคะเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เนี่ยเห็นทางแบงก์ชาติเองแล้วก็กรอตอมีความกังวลในเรื่องของการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคเรนซีในการไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของซื้อสินค้าต่างๆตรงนี้เองในมุมมองของทางสมาคมซึ่งแกปเองก็เป็นเลขาธิการสมาคมด้วยมองอย่างไงกับเรื่องนี้คะ่ะ นะครับก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่คาดการไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะการที่ทางภาคธุรกิจเนี่ยฮะมีการเปิดให้เอาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมใช้คําว่ามาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับคือจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วตามตามกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้คําว่าแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเปร็นการเอ็กชเชนนะครับไม่นะครับเพราะว่ากฎหมายของการชําระเงินเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย นะครับแต่ว่าในจริงแล้วในโดยโดยพืชตินได้เนี่ยมันก็เหมือนเอาคริปโตเคอเรนซี่นะครับมามาซื้อสินค้าแหละนะครับ mm hmm. คือทางแบงค์ชาติก็มีความกังวลว่านะครับระบบการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ไปที่รู้กันว่าก็มีความผันผวนในระดับสูงนะครับ mm hmm. แล้วก็อาจจะมีอาจจะกังวลว่านะครับพอลูกค้าจ่ายไป100บาทนะฮะร้าน,นค้ารับอีกไม่เกี่ยทีอ้าวหรือ90บาทอะไรเงี้ยก็ mm hmm. ก็ ทางภาชาก็อาจจะมีความกังวลในประเด็นนี้นะ,ะก็เลยมีการร่วมมือกับกรอตอนซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นเป็นเจ้าของกฎหมายแล้วกันนะฮะที่ก็อนุญาตให้มีการนําคริปโตเนี่ยมา,มาเอ็กชแนนด์ได้นะะก็พอมีการหาลือกกันเนี่ยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับดูจากเมสเซจที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็ทีนีถ้ถามว่านะฮะแล้วสิ่งที่มันจะจะเกิดขึ้นเป็นยังไงนะก็ต้องบอกว่านะตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของการพับบิ c เฮียร n g ิง นะก็ยังไม่มีผลมาคับใช้นะก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เว็บไซต์กลตต่อนะถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต้องดูไก่ทีว่าหลังจากที่กรรมการได้ไปพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขยกเลิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปถ้าเราไปดูนะครับในประเทศบนโลกใบนี้เนี่ยครับก็จริงๆแล้วน่าจะมีแค่ประเทศเอลซาบาดอนะฮะ ที่แบบก็ยอมรับคริปตโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเป็น,ปนสื่อการในการชำระเงินแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วกันนะครับค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายประเทศที่มีทั้งปิดกั้นแล้วก็เปิดกว้าง ในส่วนของประเทศไทยเองในมุมมองของทางสมาคมคิดว่าเรื่องของมาตรการที่จะมากํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลหลายคนก็อาจจะไม่ถูกใจหลายคนก็อาจจะเข้าใจถึงเหตุผลมันจะเป็นการปิดกั้นหรือว่าเป็นการที่ทําให้การเติบโตในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยชะลอตัวลงกว่าที่คาดการไว้หรือเปล่า,าก็จริงๆแล้วน่าจะๆแลจวกระทบครับเพราะว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็ที่ผ่านมาในเราก็นัฟังจากงานแถลงข่าวหรือว่าการส่งข่าวเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่ ก็เปิดรับสกุลเงินดิจิตอนนะครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าหลังหลังพักบีเคอรลิ่งแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ต้องยกเลิกบริการนี้ทั้งหมดนะครับก็ทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยก็น่าจะมีการชะงักไปแล้วก็ทางผู้ประกอบธุรกิจ Exchang e ด์โบรกเกนะครับก็อาจจะขาดรายได้จากตรงนี้ไปเหมือนกันนะซึ่งซึ่งก็จะกระทบแน่นอนครับผมค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีสามารถใช้ได้ในส่วนของการลงทุนเท่านั้น การจับจ่ายใช้สอยการไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าต่างๆที่อาจจะเป็นความคาดหวังของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้จริงในช่วงนี้อ่าถ้าถ้าถ้าตามการแถลงวันนี้ใช่เลยครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นการห้ามใช้แบบชัดเจนมากครับเพราะว่ามีเป็นการออกกฎออกมาประมาณ6ข้อที่แบบครอบคลุมทุกอย่างเลยครับนะในการที่แลกเปลี่ยนเอาคริปโตเนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการนะครับก็ให้ใช้ให้ใช้เฉพาะเป็น ผลิตภัณฑ์การลงทุนเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็กฎที่ออกมาเนี่คือชัดเจนมากนะครับก็จริงๆการกํากับดูแลเนี่ยผมอยากให้มันต้องแบ่งเป็นสองมิตินะสองมิติการกํากับดูแลในในเชิงของการป้องกันการฟอกเงินหรือว่าการกระทําผิดในเรื่องของกฎหมายการเงินเนี่ยอันนี้จะเป็นต้องมีครับนะบ uh huh. เพราะว่าที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของคริปโตเคอเรนซีรือบิตคอยเนี่ยผู้ใช้งานก่อนก่อนหน้าน,นี้แล้วกันนะก่อนที่จะมีใช้งานแบบแพร่หลายเนี่ยก็จริงแล้วเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจสีเทาๆ ดำๆมาก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้จําเป็นมากๆนะครับว่าจะต้องมากํากับดูอะไรก็คือคนที่นะทำธุรกรรมผ่านคริปโตโคอเรนซีเนี่ยฮะก็ต้องผ่านปปงออ่านะครับอันนี้อันนี้สําคัญมากแล้วก็ผ่านการ KYC นะฮะมีการเก็บข้อมูลคารเซ็ชันอันนี้จําเป็นมากๆแล้วก็ทุกประเทศนะครับทุกประเทศเนี่ยก็ทํากันหมดนะครับอืมค่ะอันนี้อันนี้ยินยอมว่าต้องทำนะแต่ว่าการปิดกันในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมาพิจารณากันเป็นข้อค นะครับค <us S 1> <ม>ือถึงตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้่าทางกรตทเนี่ยนะก็มีการแสดงความห่วงใยแล้วกันห่วงใยผู้ลงทุนนะว่าการจะไปลงทุนในโลิตภัณฑ์ที่แบบมันมีความซับซ้อนเข้าใจยากความผันผวนสูงนี่ครับก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจากการลงทุนได้นะครับจริงๆตัวส่วน <us S 1> ตัวผมกักบสมาคมก็มีการไว้สิ่งเอาไปนะครับว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์การลงทุนเนี่ยก็จริงๆมีมีความเสี่ยงหมดนะครับ แม้แต่กระทั่งแบบตลาดหุ้นทุกวันนี้นะ<ม>ก็ยังมีความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าคริปตโตเคอเรนซีมันเป็นของใหม่ละกันนะซึ่งอาจจะต้องให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้บาลานซ์ระหว่างนะครับการไม่ที่จะแบบเอไม่ได้ปิดการเทคโนโลยีมากเกินไปกับการที่มาคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับ<ม>ซึ่งอาจจะเป็นไปไดป้ยากละกันนะเพราะว่าอ,อาจจะเป็นคู่ขนานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างน้อยเนี่ยก็ ผมได้มีการว่าสิว่าขอ,อยา่สุดตรงนะคือขวาสุดกับซ้ายสุดนะฮะไม่ไปขอเป็นแบบนั้นขอแบบอาจจะเลื่อมๆซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยนะครับให้มีความยืดหยุ่นได้มีใช่ใช่ครับต้องต้องบาลานซ์แล้วก็อาจจะต้องดูเป็นบางประเด็นไปนะครับค่ะแต่ว่าฟังเสียงจากคนในวงการสินทรัพย์ดิจิตลอลไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเองหรือว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่ก็รู้สึก อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยกับการที่เข้ามากํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนี้เพราะว่าการที่เขาย้ายจากการลงทุน<ม>ที่เรารู้จักกันดีอย่างลงทุนในหุ้นลงทุนในตราสารอะไรต่างๆเหลา่านี้ไปอยู่ในบล็อกเชนมันเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้เกิดความฟรีสไตล์มากขึ้น<ม>หรือว่าความเป็นอิสระมากขึ้นในการเลือกลงทุนตรงนี้แต่พอมันมีการกํากับ เข้ามากำกับดูแลมันเหมือนกับว่าเอ๊ะผิดจุดประสงค์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงคะเพราะว่าหลายคน mm hmm. ออกจะแสดงความไม่พอใจใ mm hmm. นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอ่านะครับก็ตรงนี้ก็ตรงนี้นะคบก็ต้องดูเป็น2ประเด็นเลยครับว่าอ่าอันนี้ต้องต้องขอย้ำมือกันนะครับว่าถ้าเป็นประเด็นในเรื่องของการป้องการการทําผิดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอันนี้สําคัญต้องมีครับยังไงก็ต้องมีนะคือบางคนเนี่ยบอกแบบโอ้ทำไมยืนยันตัวแบบบางที4ี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ต้อง mm hmm. ต้องอต้องยอมรับว่านะฮะก็มีความจําเป็นครับเพราาะว่ ถ้าเกิดมีการนำคริปโตเคอร์ซีไปใช้ในธุรกรรมการฟ้องเงินเนี่ยอันนี้จะเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจจริงๆนะครับอันนี้ต้องขอให้ทาใจนะครับส่วนในเรื่องของการมาปิดกั้นโอกาสการลงทุนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับนะบก็ตรงนี้เนี่ยเราเราก็อยู่ในในประเทศไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ก็จะมีกฎร,เระเบียบนะซึ่งแต่ละประเทศนี่ก็จะไม่เหมือนกันพี่แต่ว่าผมให้ข้อสังเกตแล้วกันนะคว่าปัจจุบันเนี่ยโลกการลงทุนเนี่ยมันค่อนจะเป็น global ไปแล้ว ก็คือเหมือนกับว่าโอกาสที่คนไทยจะไปลงทุนในรูปแพลตฟอร์มการลงทุนที่มันเป็นระดับโลกนะซึ่งเขาไม่ได้มาบอกด้วยว่าเป็นแพลตฟอร์มประเทศอเมริกานะเป็นยุโรปเป็นเอเชียอะไรเงี้ยมันมันไม่มีนะครับมันมันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายมากนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะถ้าเกิดเราไปปิดกั้นมากเกินไปเนี่ยเม็ดเงินหรือฟันโพรเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศเรานะก็จะออกไปไปต่างประเทศแล้วก็แทนที่จะเกิดรายได้หรือจะเก็บภาษีนะฮะเราก็ไม่มีโอกาสตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นประเด็นที่ ก็ต้องมีการหาจุดร่วมแล้วกันนะครับระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีส่งเสริมให้แบบมีการลงทุนรูปแบบใหม่แล้วก็การคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับและเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าเว็บไซต์ของทางกรกตด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่เรื่องของราคาน้ํามันปาล์มกันหน่อยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็มีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่าราคาน้ํามันปาล์มขวดเพื่อการบริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าราคา พุ่งไปถึงขวดละ60 7 0บถึง70บาทกันแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็ออกมายอมรับค่ะว่าราคาน้ํามัน,นมีการปรับตัวสูงขึ้นจริงนะคะแต่ว่า ก็เป็นไปตามผลผลิตปาล์มน้ํามันค่ะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ด้วยแต่ว่าในส่วนของผู้บริโภคเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็ได้ให้กลมกันค้าภายในไปหาแนวทางค่ะเพื่อที่จะดูแลราคาสินค้าให้เกิดความสมดุลทั้งในส่วนของเกษตรกรผู้ประกอบการผลิตนะคะรวมไปถึงผู้บริโภคค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าซึ่งก็มีตั้งแต่การลงนามให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมตามมติคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงการคุมเข้มเรื่องราคาสินค้าไม่ให้มีการช่วยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะขณะที่เรื่องของราคาน้ํามันปาล์มขวดที่ตอนนี้บางพื้นที่จําหน่ายกันในราคาขวดละ60-70บบาทแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับนะคะบอกว่าจากการ ติดตามสถานการณ์ราคาก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันปลาล์มขวดเพื่อการบริโภค มีการปรับตัวสูงขึ้นจริงแพงจริงนะคะตามราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากจากเดิมเนี่ยเคยอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทกว่าๆเท่าทนั้นเองตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0ถึง11บาทกว่าแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีกับทางเกษตรกรนะคะช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะเมื่อราคาผลปาล์มสูงขึ้นก็ทําให้ต้นทุนการผลิตน้ามันปาล์มขวดเพื่อการบริโภคสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะคะและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยสั่งการให้กรมการค้าภายในและวอร์ูมพาณิชย์นะคะเข้าไปดูแลหาจุดสมดุลของราคาค่ะเพื่อให้ทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคอยู่ได้นะคะก็คาดว่าในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของราคาที่เหมาะสมออกมาค่ะ ในขณะที่นายมานัทพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบล่าสุดค่ะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากกิโลกรัมละ57บาทนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ก็ลงมาเหลือที่กิโลกรัมละ55-56บาทซึ่งถ้าดูตัวเลขของสต็อกน้ำมันปาล์มนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ107,000 0ตันนะคะเป็นสต็อกช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วล่าสุดก็ขยับลงมาเหลือ106,000ตันค่ะขณะที่ ราคาน้ำมันปาล์มดิบนะคะหรือว่า CPO นั้นอยู่ที่56-56บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องรอดูการประกาศสต็อกน้ำมันปาล์มในวันที่5กุมภาพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งว่า การสำรวจสต็อกเนี่ยจะพบว่ามีสต็อกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะและถ้าสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นประมาณ20%ก็น่าจะมีผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดปรับตัวลดลงได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็คงจะต้องติดตามเรื่องของปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นราคาและความต้องการในตลาดโลกรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์จะมีการพิจารณาหาจุดสมดุลของราคาน้ำมันปาล์มให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายนะคะในมุมมองของเกษตรกรก็เห็น เห็นใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าราคาปาล์มก็ตกตามกันมานานค่ะและต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงมาก่อนหน้านี้ในราคาปาล์มนั้นเพิ่งจะขยับตัวดีขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจึงอยากให้รัฐบาลนั้นดูแลราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนผู้บริโภคนะคะก็เสนอให้ใช้มาตรการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งนะคะนำมาใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นอย่างเช่นถ้าผู้บริโภคใช้เงินในโครงการคนละครึ่งมาซื้อน้ำมันปาล์มขวด ซึ่งตอนนี้ขายอยู่ขวดละ60-70บาทเนี่นะคะก็จะเท่ากับสามารถซื้อน้ํามันปาล์มขวดได้ในราคาขวดละ30-35บาทเท่านั้นซึ่งถ้าทําแบบนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ประโยชน์นะคะผู้บริโภคก็ประหยัดผู้ประกอบการก็อยู่ได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะ ก็คงจะต้องติดตามการประกาศสต็อกน้ำมันปาล์มในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งหากสต็อกน้ำมันปาล์มนั้นเพิ่มขึ้นถึง20%ก็มีโอกาสนะคะที่ราคาน้ำมันปาล์มนั้นจะปรับตัวลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปปิดท้ายกันหน่อยค่ะที่เรื่องของการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติซิริกิตนะคะล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดตัวบ a u ม Retail Active Lifestyle Mall เต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ ือเป็นการสร้างตำนานหน้าใหม่นะคะให้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะสู่การเป็น The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All ค่ะที่ครอบคลุมการจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัดและก็ตอกย้ำการเป็นมากกว่าศูนย์การประชุมนะคะด้วยการพัฒนาพื้นที่รีเทลเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซปต์ t i v e Lifestyle m a l l ที่จะเปิดตัวพร้อมกับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า100ร้านค้าเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนที่รักการออกกำลังกายและสุขภาพนะคะตลอดจนความต้องการของกลุ่มครอบครัวและคนทำงานในเมืองค่ะ โดยพื้นที่รีเทลของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่นี้นะคะก็มีจุดเด่นในด้านของทำเลที่ตั้งค่ะซึ่งก็สะดวกต่อการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ MRT ถึงด้านในอาคารก็ทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าถึงศูนย์การประชุมได้ง่ายขึ้นทุกช่วงเวลานะคะพร้อมกับบริเวณโดยรอบเนี่ยมีสวนป่าเบญจก,กิติค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่รวม450ไร่นะคะที่เปรียบเสมือนปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนรอบข้างและกลุ่มผู้รัก ส,ะะสำหรับใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและออกกําลังกายเป็นประจําค่ะก็จะทําให้พื้นที่รีเทลของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์นั้นจะกลายเป็นห้างใหม่ใจกลางเมืองที่น่าจับตามองค่ะโดยการเปิดตัวพื้นที่รีเทลของศูนย์สิริกิตต์ฉบใหม่นี้นะคะจะเป็นศูนย์รวมทางด้าน Active l i f e s t y l e เต็มรูปแบบของคนกรุงเทพหรือ b a n g k o k Active l i f e s t y l e Mall ที่เรียกสันส้นๆว่าบามนี่นะคะโดยปรับขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม7,200ตารางเมตร เป็น11,000ตารางเมตรค่ะแบ่งเป็นโซนตามหมวดหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มอีเวนต์พพอร์ตแล้วก็กลุ่มแอคทีฟไลฟสไตล์ค่ะซึ่งก็จะรองรับความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพและการออกกําลังกายนะคะพร้อมกับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของรีเทลในประเทศไทยนะคะที่มีบริการในลักษณะนี้ค่ะ ้ดยคาดว่าโครงการน่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะสามารถดึงดูดจํานวนผู้จัดงานและผู้เข้าใช้บริการได้มากขึ้นกว่า13ล้านคนต่อปีค่ะดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้อย่างค,อครอบคลุมจึงได้เตรียมขยายพื้นที่โซนรีเทลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง30%ค่ะ ปัจจุบันนะคะมีร้านอาหารและร้านค้าแบนชั้นนําจํานวนมากให้ความสนใจพื้นที่โดยทยอยเซ็นสัญญาแล้วกว่า20%ของพื้นที่รีเทลทั้งหมดนะคะและก็มีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากที่กําลังอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะโดยคาดว่าภายในไตรามาสแรกของปีนี้จะสามารถปิดดิวผู้เช่าได้เพิ่มขึ้นเป็น40%ค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2565นี้แล้วล่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fan Page CS3 Thailand News นั่นเองค่ะรวมไปถึงส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนจมพูนุชพัทรคจีลัคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ